วิธีทำ Forest Orange Cake ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน2นาทีเติมไข่แดงตีจนเข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้ตีผสมจนเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนนำแป้งพายส่วนที่1มารีดบนแผ่นพลาสติกจนบางจากนั้นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดแต่งขอบแป้งพายให้สวยงามใช้ส้อมจิ้มแป้งพายให้ทั่วเรียงไว้ค่ะนำแป้งพายส่วนที่2ผสมกับน้ำตาลไอซิ่งผิวส้มเชื่อมสับละเอียดนำส้มเข้มข้นสีผสมอาหารสีส้มและไข่ขาวคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักลงในพิมพ์ที่กรุแป้งพายเตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีตกแต่ง Forest Orange Cake ด้วยผิวส้มเชื่อมหั่นชิ้นเล็กให้สวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนู Forest Orange Cake แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ